วันนี้เรามาถึงสรุปรวบยอดหนังสือ1และ2เทสซาโลนิเกตอนที่1หัวข้อคริสตจักรที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพ1เรามาอ่านข้อพระคัมภีร์อ้างอิงด้วยกันนะครับแห่งแรกในหนังสือ1เทสซาโลนิเกบทที่1ข้อที่1เปาโลสิลาวาโนและติโมเทียวเขียนจดหมายมายังคริสตจักรของชาวเมืองเทสซาโลนิเกในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระคุณและสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดแห่งต่อมา1เทสซาโลนิเกบทที่1ข้อที่3โดยได้ระลึกถึงการงานแห่งความเชื่อการตรากตรำแห่งการความรักและความอดทนแห่งความหวังของท่านในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราอย่างมิได้หยุดหย่อนต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดาของเราแห่งต่อมานะครับใน1เทสซาโลนิเกบทที่1ข้อที่10และคอยท่าพระบุตรของพระองค์ที่จะมาจากสวรรค์ทั้งหลายซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธที่จะมีมาภายหน้านั้นแห่งต่อมาใน2เทสซาโลนิเกบทที่1ข้อที่1พี่น้องทั้งหลายท่านเองก็ทราบว่าการที่เรามาหาท่านนั้นไม่ได้เป็นการไร้ประโยชน์เรามาดูโครงร่างของข่าวสารด้วยกันนะครับในเลขโรมันที่1ให้เราอ่านด้วยกันครับพันธสัญญาใหม่นั้นเหมือนกันกับพระคัมภีร์ทั้งเล่มที่มีตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนประกอบและโครงสร้างอย่างครบบริบูรณ์เลขโรมันที่2ใน1เทสซาโลนิเกบทที่1นั้นพระเจ้าตรีเอกภาพได้ถูกเปิดเผยอยู่ในการงานแห่งตรีเอกภาพของพระองค์สุดท้ายเลขโรมันที่3หนังสือ1เทสซาโลนิเกเป็นหนังสือที่เขียนให้กับคริสตจักรของชาวเมืองเทสซาโลนิเกในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนต่อมาเรามารับฟังข่าวสารด้วยกันครับอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีที่ได้มาร่วมสามัคคีธรรมในสรุปรวบย่อของพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่อาเมนในสัปดาห์นี้นะเราก็จะเริ่มต้นหนังสือเล่มใหม่นะครับก็คือหนังสือ1 2เทสซาโลนิเกหนังสือ1เทสซาโลนิเกนะหัวข้อหลักของหนังสือเล่มนี้ว่าอย่างไรบ้าง นะครับกล่าวว่าการดำเนินชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ประพฤติตัวที่แบ่งแยกบริสุทธิ์และรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่ก็คือหัวข้อหลักของหนังสือ1เทสซาโลนิเกขอบคุณสรรเสริญพระเยซูเจ้าสิ่งที่สำคัญมากก็คือหนังสือเทสซาโลนิเกเนี่ยพูดถึงการดำเนินชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์พระเจ้าของเราเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าที่แบ่งแยกบริสุทธิ์พระองค์ก็ต้องการให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เพราะว่าความบาปความมลทินไม่สามารถเข้ากับพระเจ้าได้เลยขอบคุณพระเจ้าถ้าเราต้องการเข้ากับพระเจ้าสอดคล้องกับพระเจ้าเราจำต้องมีชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เอเมนแล้วเราจะมีชีวิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์ได้ยังไงครับในเลขในตอนที่1นะหัวข้อของตอนที่1บอกว่าคริสตจักรที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเลขโรมันที่1บอกว่าพันธสัญญาใหม่นั้นเหมือนกันกับพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยเหมือนกันทั้งเล่มนะก็คือที่กล่าวถึงเนี่ยตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นส่วนประกอบและโครงสร้างอย่างครบบริบูรณ์คือพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยล้วนกล่าวถึงพระเจ้าตรีเอกภาพพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยเป็นสาระสำคัญของพระคัมภีร์ทั้งเดิมทั้งใหม่ก็ว่าได้นะครับอาเมนแล้วก็เลขโรมันที่2เนี่ยใน1เทสโลนิเกบทที่1นั้นพระเจ้าตรีเอกภาพได้ถูกเปิดเผยอยู่ในการงานแห่งตรีเอกภาพของพระองค์อาเมนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ได้อย่างไรครับการที่เราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นเนี่ยเราจำต้องอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเอเมนถ้าเราอยู่ในตัวเองเราก็ไม่มีคำว่าบริสุทธิ์นะครับมลทินท่านนั้นเลยฮะแต่ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเราก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เอเมนในหนังสือ1เทสซาโลนิเกเนี่ยบทที่1เนี่ยได้กล่าวถึงเนี่ยพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเรานะในข้อที่4เนี่ยพี่น้องทั้งหลายผู้ที่รักของพระเจ้าเราทราบว่าท่านทั้งหลายได้ถูกเลือกสรรไว้แล้วเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะเราได้ถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าพระบิดา
เพราะว่าเอเฟโซบทที่1ข้อ3ข้อ4นะฮะบอกว่าเนี่ยเราได้ถูกเลือกสรรตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกโดยพระเจ้าพระบิดาของเราอาเมนเป็นผู้เลือกสรรเราไว้แล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยประการที่2ก็คือโดยอาศัยการไถ่และการช่วยให้รอดแห่งพระบุตรนะใน1เทสโลนิเกบทที่1ข้อ4บอกว่าและคอยท่าพระบุตรของพระองค์ที่จะมาจากสวรรค์ทั้งหลายซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากพระพิโรธที่จะมีมาภายหน้านั้นพระบุตรเนี่ยก็มาช่วยเราให้รอดเนี่ยและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นไงฮะในโครงร่างข่าวสารเนี่ยเล่มประมาณ2เนี่ยอาราบิด1เนี่ยบอกว่าพระเจ้าพระบิดาเลือกสรรเราพระเจ้าพระบุตรทรงช่วยเราให้รอดและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแผ่พันแจกปันทรงทายตรีเอกภาพเข้าสู่ภายในเราการงานแห่งตรีเอกภาพเช่นนี้มีเพื่อให้เรารับสุขการช่วยให้รอดของพระองค์สำหรับพระวิญญาณนะฮะก็กล่าวไว้ในข้อที่5นะครับบทที่1ข้อที่5เพราะว่ากิตติคุณได้มาถึงท่านทั้งหลายไม่ใช่ขึ้นอยู่กับถ้อยคำเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับฤทธิ์เดชและพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าพระบิดาเราได้รับการช่วยรอดโดยพระเจ้าพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้าสู่ภายในเราเพื่อจะแจกจ่ายทรงทายพระเจ้าเตียกับผ้าเข้าสู่ภายในเราผสมกลมกลืนกับเราทั้งหลายเอเมนเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเตียกับผ้านี้เราก็สามารถถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ได้อาเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้านะฮะการอยู่ในพระเจ้าเตียกับผ้าเนี่ยในหนังสือ1เทสโลนิเกบทที่1ข้อ1บอกว่าเปาโลซีลาวาโนซีลาวาโนนี่ก็คือซีลานะฮะเปาโลและซีลาและติโมเทียวเขียนจดหมายมายังคริสตจักรชาวเมืองเทสโลนิเกในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรงนี้นะบอกว่าคริสตจักรของชาวเมืองเทสโลนิเกเนี่ยในคำว่าในที่นี่ก็คืออยู่ในนั่นเองอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราความหมายคำว่าอยู่ในตรงนี้นะก็คืออยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นเองนะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณนั่นเองนะสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพแม้ตรงนี้ไม่ได้ระบุพระวิญญาณแต่ก็พูดเป็นไวยะถึงพระวิญญาณด้วยนะเพราะว่า1เทสโลนิเกเนี่ยก็พูดถึงพระวิญญาณด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยก็คือเราเป็นคริสตจักรนะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็เป็นคริสตจักรเป็นคริสตจักรในท้องถิ่นต่างอย่างข้าพเจ้าเองก็อยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าในกรุงเทพวรรคหลังนี่สำคัญมากนะต้องอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเอเมนถ้าเราอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยขอคุณพระเจ้าเราก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เพราะว่ามีเพียงพระเจ้าตรีเอกภาพที่แบ่งแยกบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยในข่าวสารนี้นั้นจึงมีเลขโรมัน3เนี่ยมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านนะก็คืออาราบิด1วงเล็บ1เนี่ยคริสตจักรเช่นนี้ได้บังเกิดจากพระเจ้ามีชีวิตและพระนิสัยของพระองค์อีกท่านได้เข้าสนิททางอินทรีย์ภาพกับพระเยซูคริสต์ในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและทรงกระทำต้องเข้าสนิททางอินทรีย์ภาพคำนี้นะสำคัญมากนะอินทรีย์ภาพก็คือในชีวิตนั่นเองเข้าสนิทในชีวิตเข้าสนิทในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่นิรันดร์ชีวิตของพระเจ้านะถ้าเราวันนี้เข้าสนิทกับพระองค์ในด้านชีวิตในด้านอินทรีย์ภาพเนี่ยพี่น้องพระองค์บริสุทธิ์อย่างไรเราก็บริสุทธิ์อย่างนั้นเพราะว่าการเข้าสนิทนี้ทำให้เรามีการผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับพระองค์เอเมนเราก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เริ่มต้นจากวิญญาณของเราก่อนถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์จากนั้นทั่วทั้งจิตก็คือความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราก็ต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และสุดท้ายร่างกายของเราก็ต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ด้วยนี่คือการช่วยเราที่ครบสมบูรณ์ทั้ง3ส่วนนะทั้งวิญญาณจิตและกายของเราเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะเพื่อการแบ่งแยกบริสุทธิ์อันนี้เนี่ยเราจึงต้องมีการตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อนึงก็คือ1เทสโลนิเกบทที่4ข้อ3ข้อ4นะบอกว่าเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าคือจะให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่แบ่งแยกบริสุทธิ์คือให้ท่านเว้นจากการร่วมประเวณีแต่ละคนเนี่ยในพวกท่านรู้จักรักษาภาชนะของตนให้อยู่ในทางที่แบ่งแยกบริสุทธิ์และมีเกียรติยศอาเมนการแบ่งแยกบริสุทธิ์เนี่ยตรงข้ามกับการผิดประเวณีเลยนะครับพี่น้องอาเมนถ้าเราบอกว่าเราแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็จะไม่มีการผิดประเวณีการผิดประเวณีเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะ
การผิดประเวณีเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าใช้ร่างกายของเราเนี่ยไปผิดประเวณีเช่นมีชู้นะผิดประเวณีอะไรอย่างนี้นะครับความหมายฝ่ายวิญญาณในคำว่าผิดประเวณีมันมีมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่มีแค่นี้เพราะว่าอย่างเช่นในวิวรณ์บทที่14เนี่ยพูดถึงเนี่ยผลสุกรรุ่นแรกก็คือผู้มีชัยชนะที่พระเจ้าโปรดปรานมากเลยนะผลสุกรรุ่นแรกในข้อ3ข้อ4เนี่ยบทที่14ก็บอกว่าผลสุกรรุ่นแรกเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นไงฮะเขาเป็นพรหมจารีนะเขาเป็นพรหมจารีพวกนี้พระเมฆโปรดเสด็จไปที่ไหนเขาก็ตามเสด็จไปที่นั่นนะพวกนี้เป็นพรหมจารีแล้วถามว่าถ้าเป็นพรหมจารีอย่างนั้นเขาแต่งงานหรือเปล่าถ้าเขาแต่งงานก็หมดสิทธิ์เป็นพรหมจารีอย่างนั้นหรือครับเพราะฉะนั้นการตีความตรงนั้นเนี่ยคำว่าพรหมจารีตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าแต่งงานมีสามีหรือมีภรรยาหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคำว่าผิดประเวณีเนี่ยทำให้เรามนทินทำให้เราไม่สามารถกลายเป็นพรหมจารีก็หมายความว่าเราใช้ร่างกายของเราเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระเจ้านั่นก็คือการผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเป็นภาชนะเพื่อเอาไว้ทำอะไรฮะตั้งแต่พระประสงค์ดั้งเดิมในเยเนซิสบทที่1ข้อ26 27เนี่ยพระเจ้าสร้างเราตามฉายาลักษณะของพระองค์เพื่ออะไรให้เราเป็นภาชนะบรรจุพระเจ้าภาชนะนี้มีไว้บรรจุพระเจ้าแต่ถ้าเราเอาภาชนะนี้เนี่ยไปบรรจุอย่างอื่นนอกเหนือจากพระเจ้าไม่ได้เพื่อพระเจ้าอย่างเด็ดขาดนะมีอย่างอื่นเข้ามาครอบครองตัวเราด้วยแล้วก็เพื่ออย่างอื่นด้วยอันนี้นะก็เรียกว่าเป็นการผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะฮะสมมุติว่าป่าของเราพระเจ้าสร้างมานะฮะเพื่ออะไรฮะให้ป่าของเรามาสรรเสริญพระเจ้าถูกไหมครับแต่ถ้าป่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ป่านี้เนี่ยมาอ่านพระคำมาสรรเสริญพระเจ้าเราใช้ป่าของเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดนินทาพูดไร้สาระถ้าว่าในหลักการจริงๆแล้วนะนี่ก็คือการผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับนะความคิดของเราเนี่ยเราควรจะคิดถึงแต่พระเจ้าใช่ไหมฮะแต่ว่าเราความคิดของเราไปคิดสิ่งไร้สาระทั้งหลายและหรือบางคนเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าจะรวยอย่างไรวันทั้งวันแม้กระทั่งกลางคืนก็ยังฝันว่าเนี่ยจะรวยอย่างไรเงินในสวรรค์เนี่ยหล่นมาไหลมาหรืออะไรเนี่ยฝันว่าอย่างนั้นหรือว่าฝันว่าไปเจอเนี่ยไปขุดเจอเพชรพลอยมหาศาลหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนฝันอย่างนี้จริงๆนะฮะวันๆนะฮะถ้าอย่างนี้นะก็คือว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงพระเจ้าคิดสิ่งอื่นมากมายเนี่ยนอกเหนือจากพระเจ้าเพื่อสิ่งอื่นใช้ความคิดเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เพื่อพระเจ้านั่นก็คือการผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราจึงต้องระมัดระวังให้ดีพระเจ้าต้องการมาแบ่งแยกบริสุทธิ์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าถึงตะกี้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกคนก็ผิดประเวณีหมดแล้วถ้าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพียงคนประเภทเดียวก็คือไม่ผิดประเวณีคือคนประเภทไหนนะอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพท่านต้องเอาความคิดของท่านเนี่ยตั้งไว้ในวิญญาณตามที่พูดไว้ในโรมบทที่8ข้อ6ซึ่งเอาความคิดตั้งไว้ในเนื้อหนังก็คือความตายเอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขต้องเอาความคิดเนี่ยตั้งไว้ในวิญญาณในวิญญาณเรามีพระเจ้าตรีเอกภาพอยู่ข้างในใช่มั้ยฮะความคิดของเราก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์แล้วทั่วทั้งจิตก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ด้วยเอเมนเราต้องมีการดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดไปเนี่ยเราต้องออกไปนอกค่ายแล้วก็เข้าไปในม่านเราต้องออกจากค่ายแห่งศาสนาเข้าไปในม่านก็คือกลับสู่วิญญาณของเราม่านก็คือในม่านก็คือในวิญญาณต้องอยู่ในวิญญาณของเราเราก็จะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ได้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีพูดไปมากมายนะสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยมีอนุชนหลายคนนะมาถามผมบ่อยเลยนะครับบอกว่าคริสตจักรของเราเนี่ยทำไมเวลาประชุมนี่นะไม่รู้จักใช้เครื่องดนตรีทั้งหลายให้เป็นประโยชน์น่าจะมีกลองใหญ่ๆน่าจะมีคณะวงดนตรีเลยมาแสดงให้เต็มที่เลยฮะแล้วเพื่อพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะได้เพลิดเพลินชื่นชมยินดีกระทั่งสามารถลุกขึ้นมาโลดเต้นยินดีสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันเขาบอกว่าเขาก็ไปเห็นในที่อื่นเนี่ยเขาก็ทำกันอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมพวกเราเนี่ยถึงสุดขั้วเลยนะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเพราะอะไรนะก็ถามอย่างนี้ถามผมอย่างนี้นะโอ้พระเยซูเนี่ยคำถามนี้นะฮะพูดว่าตอบยากก็ตอบยากนะถ้าพูดว่าตอบง่ายก็ง่ายนิดเดียวนะก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันอย่างไรนะครับและกระทั่งนะพวกที่เขาใช้ดนตรีเนี่ยบรรเลงกันแล้วก็มีการเต้นรำอะไรตรงนี้เนี่ยจะผิดจะถูกเนี่ยทุกคนก็ต้องไปวินิจฉัยเอาเองนะฮะผมไม่สามารถมาตัดสินแทนคุณได้เพราะเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยคุณไม่อ่านเหรอ
อย่างเช่นบทเพลงสรรเสริญเนี่ยมีเต็มไปหมดนะผู้ว่าเราต้องใช้ดนตรีทั้งหลายมาบรรเลงเนี่ยสมมติว่าบทเพลงสรรเสริญบทที่150เนี่ยเขาก็บอกเลยข้อ3จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่พิณใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลัมมนาและเต้นลัมด้วยนะและสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีนะทั้งชิงฉาบด้วยโอ้ใช้หมดเลยฮะพระคัมภีร์สั่งเราบอกว่าให้สรรเสริญพระองค์แบบนั้นแล้วก็ทั้งเต้นลัมด้วยแล้วผิดตรงไหนล่ะฮะก็เราก็สรรเสริญแล้วเราก็อนุชนทั้งหลายก็ลุกขึ้นมาเต้นลัมก็มันผิดตรงไหนล่ะก็พระคัมภีร์มันบอกนี่บทเพลงสรรเสริญบทที่150ไม่อ่านเลยครับก็อาจจะถามผมอย่างนี้นะพี่น้องผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าสาเหตุที่ทำการเราเนี่ยเราไม่มีดนตรีมาแสดงเราไม่มีการเต้นลัมอะไรเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนั้นนะฮะไอ้บทเพลงสรรเสริญบทที่150นั้นพระคัมภีร์เดิมครับพี่น้องพันธสัญญาเดิมนะฮะพันธสัญญาเดิมเขายังไม่มีชีวิตของพระเจ้าเลยฮะชีวิตพระเจ้ายังไม่เข้ามาอยู่ภายในพระวิญญาณยังไม่อยู่ภายในเลยเขายังเป็นคนที่อยู่ภายนอกเขายังอยู่แค่ว่าอยู่เปลือกนอกเลยฮะพันธสัญญาใหม่เนี่ยของแท้นะต้องมาพระเจ้าเข้ามาอยู่ในวิญญาณเราแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจวิญญาณของเราเป็นสำคัญและพันธสัญญาใหม่เนี่ยทั้งเล่มเลยพระคัมภีร์ตั้งแต่มัทธายถึงวิวรณ์เนี่ยผมก็ค่อยถามว่ามันมีข้อไหนแล้วครับที่บอกว่าเนี่ยเราต้องมาสรรเสริญพระเจ้าต้องมีปีต้องมีขุยต้องมีชิมต้องมีฉาต้องมีกรองอะไรสารพัดเนี่ยมันมีไหมนะครับพี่น้องถ้ามีเนี่ยผมก็โอเคแต่ผมไม่เห็นนะฮะพันธสัญญาใหม่มันมีข้อไหนที่พูดอย่างนี้นะครับมันไม่มีนะพันธสัญญาใหม่ผมก็อ่านพระคัมภีร์มาหลายรอบแล้วพันธสัญญาใหม่นะแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะฮะมันมีแต่บอกว่าเราได้เป่าปีแต่เจ้าไม่เต้นรำอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกับนมัสการนะฮะใช่ไหมฮะโอ้พระเยซูเจ้าเวลาเรามานมัสการเนี่ยพันธสัญญาใหม่เนี่ยเขาว่าอย่างไรฮะพันธสัญญาใหม่เนี่ยการนมัสการที่แท้จริงเนี่ยนมัสการแบบไหนฮะโยฮันบทที่4ข้อ24เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่จะนมัสการพระองค์ต้องนมัสการในวิญญาณและในความสัตย์จริงต้องในวิญญาณในความสัตย์จริงพันธสัญญาใหม่เนี่ยมันเน้นในวิญญาณและในความสัตย์จริงแล้วพระเจ้าโปรดปรานคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ภายนอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจภายนอกเต้นรำเอ่ยกรองเอ่ยทั้งหลายเนี่ยอันนั้นมันนอกเหนือจากพันธสัญญาใหม่แล้วนะครับพันธสัญญาใหม่เน้นที่วิญญาณและความสัตย์จริงเราต้องใช้วิญญาณของเราในการนมัสการเพราะฉะนั้นในการนมัสการของเราเราต้องร้องโอ้องค์พระเยซูเจ้าเอเมนนะใช้วิญญาณของเราฝึกฝนวิญญาณของเราแล้วก็ใช้ความสัตย์จริงสัตย์จริงตรงนี้เนี่ยก็คือความเที่ยงแท้ความเที่ยงแท้ในพระคัมภีร์เล็งถึงอะไรฮะก็คือเล็งถึงพระคริสต์พระคริสต์เท่านั้นเป็นความเที่ยงแท้ก็คือเราต้องนมัสการด้วยการถวายพระคริสต์แด่พระเจ้าพระคริสต์ที่เราได้ประสบการณ์มาความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์แล้วก็นำพระคริสต์เนี่ยมาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเราพระคริสต์เนี่ยเป็นบุตรหัวบีเราเป็นบุตรทั้งหลายพระคริสต์เนี่ยนำหน้าเราร่วมกันมาสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของเรานี่คือการนมัสการในพันธสัญญาใหม่แล้วก็1โครินธ์เนี่ยยังพูดเลยว่าจะว่าอย่างไรกันนะถามอย่างนี้จะว่าอย่างไรแล้วถามเรานะครับเวลาคุณประชุมเนี่ยจะว่าอย่างไรกันนะหรือบางฉบับว่าจะตกลงกันอย่างไรกันเมื่อเราทั้งหลายมาประชุมกันเอเมนบางคนก็มีเพลงสดุดีร้องเพลงเนี่ยได้ฮะอันนี้ไม่ผิดแน่นอนบางคนก็มีเพลงสดุดีก็คือเพลงสรรเสริญนั่นเองบางคนก็มีคำสั่งสอนบางคนก็มีคำเปิดเผยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ไม่มีบอกว่าบางคนก็มาบรรเลงดนตรีนะมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เอานะครับเพราะว่ามันไม่มีในพันธสัญญาใหม่นะผมก็ไม่ยุ่งด้วยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราอย่าทำเกินอย่าทำขาดนะเราต้องทำให้พอดีตามพระคัมภีร์เลยนะห้ามเกินห้ามขาดนะถ้าเกินเนี่ยพระองค์จะเพิ่มภัยทรมานให้เรานะถ้าขาดเนี่ยพระองค์จะชักเอาส่วนของต้นไม้แห่งชีวิตจากเราไปเคร่งครัดมากนะพันธสัญญาใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่มีพวกนี้นะแล้วบางคนบอกเอาแล้วทำไมมีเปียโนล่ะครับคืออย่างนี้นะคนหมู่มากเนี่ยเวลาร้องเพลงเนี่ยคือเราร้องเพลงกันไม่เคยเก่งนะถ้ามันไม่มีเปียโนช่วยนำเป็นคีย์แค่ไหนช่วยนำเราจะได้ไปพร้อมกันไม่งั้นก็ร้องกันคนละคีย์นะมันก็สับสนวุ่นวายนะสรรเสริญพระเจ้ามันกลายเป็นสรรเสริญอะไรไปก็ไม่รู้มันก็ต้องมีเปียโนมาช่วยนำคีย์แค่ไหนไม่ใช่เพื่อความไพเราะไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเฮฮาไม่ใช่เพื่อนำคีย์กำหนดคีย์เพลงให้มันถูกต้องแล้วจะได้ร้องไปพร้อมๆกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เน้นที่ตัวเปียโนนะฮะถ้าท่านทุกคนสามารถร้องเพลงได้ครบสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องใช้เปียโนก็ได้หลายครั้งเราประชุมเราก็ไม่ได้ใช้เปียโนก็มีนะเราร้องเพลงได้เราก็ร้องสรรเสริญนะ
แล้วก็การนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงนะผมอยากจะบอกพี่น้องนะมันไม่เกี่ยวกับภายนอกว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่เลยฮะการนมัสการที่แท้จริงเนี่ยในโยฮันบทที่4เนี่ยว่านมัสการการนมัสการในข้อนี้ข้อ24พูดว่าต้องนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความสัตย์จริงแต่โกนถึงข้อ24เนี่ยความเป็นมาของข้อ24เนี่ยมันมาอย่างไรฮะโยฮันบทที่4ข้อ13เนี่ยพระเยซูจัดตอบเธอว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดจะดื่มน้ำซึ่งเราจะให้นั้นจะไม่กระหายเป็นนิรันดร์แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขาจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งน้ำผู้ในตัวเขาพุ่งขึ้นเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์พระเยซูนำเสนอพระองค์เป็นน้ำผู้แห่งชีวิตให้เราดื่มแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มาย้อนกลับมาพูดบอกว่าข้อ20บอกบรรพบุรุษของเรานมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านว่าสถานที่นมัสการนั้นอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเอามาพูดเรื่องนี้พระเยซูก็เลยบอกเลยฮะมันไม่ใช่เยรูซาเล็มหรือไม่เยรูซาเล็มนะการนมัสการของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยก็คือต้องนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความสัตย์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการนมัสการที่แท้จริงนะถ้าเราอยู่ในวิญญาณในความสัตย์จริงก็คือเราต้องมาดื่มน้ำผู้แห่งชีวิตทางด้านฝ่ายวิญญาณนะฮะถ้าเรามานมัสการแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ำผู้แห่งชีวิตเข้าไปน้ำผู้แห่งชีวิตก็คือพระคริสต์ผู้เป็นแม่น้ำแห่งชีวิตหลั่งไหลพุ่งขึ้นมาหล่อเลี้ยงเราอันนี้เนี่ยหล่อเลี้ยงแล้วเนี่ยก็นำไปถึงชีวิตนิรันดร์พุ่งขึ้นจนถึงชีวิตนิรันดร์ก็คือจนถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่เลยนะพี่น้องแต่ถ้าเราเพ้อเพลินภายนอกเราอาจจะเต้นรำดนตรีประโคมก็จิตของเราก็เพ้อเพลินตามไปบางส่วนใหญ่ก็หล่อเลี้ยงจิตของเราฮะให้จิตเราเพ้อเพลินแล้วให้เราเต้นรำก็ร่างกายเราก็ผ่อนคลายไปด้วยนะแต่วิญญาณของคุณเนี่ยได้อะไรฮะการนมัสการในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเน้นที่วิญญาณนะครับไม่ได้เน้นที่ภายนอกดังนั้นเนี่ยเราควรต้องสนใจวิญญาณของเราเป็นอย่างยิ่งถ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยต้องฝึกฝนวิญญาณของเราต้องนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความสัตย์จริงอย่าไปสนใจเครื่องดนตรีทั้งหลายทางภายนอกอาเมนเพราะฉะนั้นนี่คือการมองเห็นของเราและความเข้าใจของเราเอเมนใครจะถือตามเราหรือเปล่าก็แล้วแต่จริงๆไม่ใช่ตามเราฮะตามพระคัมภีร์เอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้านะนี่ก็คือการนมัสการที่อยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพอยู่ในพระคริสต์ด้วยการดื่มน้ำผู้แห่งชีวิตนั่นนะครับก็ทำให้เราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และทำให้พระเจ้าของเราเนี่ยพอพระทัยเอเมนเพราะฉะนั้นการนมัสการของเราเนี่ยต้องอยู่ในวิญญาณเอเมนต้องอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะต้องเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระองค์นะเราต้องกระทำทุกเรื่องเลยนะเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระองค์เราก็จะไม่มีการผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณไม่อย่างนั้นอันตรายมากนะฮะแม้กระทั่งเวลาเรามานมัสการเนี่ยเราก็อาจจะผิดประเวณีฝ่ายวิญญาณขณะที่เรานมัสการก็ได้อันนี้พี่น้องบอกเป็นไปได้ยังไงก็ในพันธสัญญาเดิมเนี่ยพี่น้องไม่เห็นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเราก็พูดไปแล้วนี่นะก็คือพูดถึงเนี่ยก็คือในเอสโดบทที่32ข้อ5ข้อ6เนี่ยอาโรนเนี่ยโมเสสขึ้นไปบนภูเขาอาโรนอยู่ที่ตีนเขาเนี่ยรวบรวมพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเอาตุ้มหูเอาทองคำอะไรมาเผาแล้วก็ทำเป็นรูปโคทองคำมากราบไหว้มานมัสการน่ะและบอกว่าจะมาถวายเครื่องบูชาด้วยพอถวายเครื่องบูชาเสร็จนะมาร่วมเทศกาลมาฉลองกันแล้วก็มากินมาดื่มแล้วก็มาเล่นสนุกสนานเฮฮาลื่นเริงกันไอ้เล่นสนุกสนานเฮฮาลื่นเริงก็ลุกขึ้นมาเต้นรำสารพัดเนี่ยก็ว่าไปไอ้นี่เข้าข่ายเลยลักษณะอย่างนี้นะครับคือจากเราไม่เอาแล้วฮะแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นค่ายแห่งศาสนาไปนะเราต้องใช้วิญญาณเน้นที่ใช้วิญญาณนะฝึกฝนวิญญาณใช้วิญญาณเป็นหลักนะเราไม่ได้สนใจทางภายนอกเราไม่ได้บอกโอ้พี่น้องตอนนี้ร้องเพลงเนี่ยเราต้องยกมือขึ้นแล้วเราต้องสายไปสายมาเอาสายขวาเอาสายขวาเอาสายไปข้างขวาสายไปทางซ้ายอะไรการละเล่นทางภายนอกเราไม่มีครับพี่น้องใช้วิญญาณอย่างเดียวเพราะพระเจ้าบอกให้เรานมัสการในวิญญาณและในความสัตย์จริงนะเอเมนนี่คือสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้านะเอเมนแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะพูดถึงเนี่ยโครงสร้างของหนังสือเทสโลนิเกเนี่ยมี3เรื่องที่สำคัญนะ3เรื่องที่สำคัญนี้นะก็คือพูดในข้อ3นะบอกว่าเนี่ยโดยได้ระลึกถึงการงานแห่งความเชื่อการตราตรำแห่งความรักและความอดทนแห่งความหวังของท่านในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องนะตรงนี้เนี่ยเปาโลพูดถึงนะเราต้องกระทำการงานแห่งความเชื่อตราตรำในความรักและอดทนในความหวังนะครับพี่น้องวันนี้เราสามารถทำงานในความเชื่อเราสามารถตราตรำในความรักเราสามารถมีความอดทนในความหวังว่าได้อย่างไรฮะตรงนี้เนี่ยเน้นสามเรื่องคือความเชื่อความรักและความหวังใจมันก็เหมือนกับพูดใน1โครินธ์บทที่13ข้อ13เนี่ยแต่ยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความรักและความหวังใจแต่ความรักนั้นเป็นใหญ่
แต่ความรักนั้นเป็นใหญ่พระคัมภีร์ข้อนั้นนะฮะหลายคนเนี่ยก็อ่านแล้วก็นึกว่าเป็นความรักทางภายนอกเราต้องรักซึ่งกันและกันเราต้องรักเพื่อนบ้านเราต้องดูแลพี่น้องความรักนั้นเป็นใหญ่นะพระเจ้าเป็นความรักเราก็ต้องรักพี่น้องทุกคนพึ่งกำลังของเราก็มารักพี่น้องความรักตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นนะพี่น้องนะตรงนี้เนี่ยความเชื่อเนี่ยคืออะไรฮะนะความหมายฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราต้องมองเห็นเลยตรงนี้เนี่ยเป็นการมองเห็นที่ไม่ธรรมดานะความเชื่อก็คือการต้อนรับนะเชื่อก็คือการต้อนรับพระองค์เข้ามาความเชื่อก็คือพระองค์เสด็จเข้ามาต้อนรับพระองค์เข้ามาความรักคืออะไรเมื่อพระองค์เข้ามาแล้วความรักก็คือการรับสุขคุณรับสุขอะไรคุณก็รักอันนั้นคุณรักอะไรคุณก็รับสุขอันนั้นถูกไหมฮะความรักก็คือการรับสุขแล้วความหวังใจคืออะไรความหวังใจคือเป้าหมายของเราคือเราจะบรรลุเข้าสู่สง่าราศีเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์วันนั้นเนี่ยในสง่าราศีพระองค์เป็นไงเราก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความหวังใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้นะความรักเป็นใหญ่คือการรับสุขเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยพี่น้องท่านสามารถตราตามเพื่อพระเจ้าได้ยังไงท่านต้องรับสุขพระองค์การรับสุขคืออะไรฮะก็คือมากินดื่มรับสุขต้อนรับแล้วก็รับสุขให้พระเจ้าผู้นี้เนี่ยมาเติมเต็มมาซาบซ่ามาถ่ายเทมาทรงทายมาแผ่ซ่าซึมซาบทั่วทั้งตัวของเราและอย่างนี้เนี่ยคุณก็สามารถตราตามในความรักได้อย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณตราตามไปเนี่ยธรรมชาติทั้งนั้นเนื้อหนังทั้งนั้นบางทีเราก็ขยันตราตามทำงานแต่พึ่งกำลังความสามารถของเราพระเจ้าไม่พอพระทัยการงานนี้เนี่ยไม่ใช่การงานของมนุษย์เป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นการงานนี้ทำออกมาจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยเอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องต้อนรับพระองค์เพิ่มทวีมากขึ้นทุกวันแล้วเราต้องรับสุขพระองค์ทุกวันการฟื้นฟูของพระเจ้าเนี่ยคริสตจักรทั้งหลายที่อยู่ในการฟื้นฟูเนี่ยมีจุดเด่นนะจุดเด่นที่ศาสนาคริสต์ยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้เลยโดยเฉพาะเราใช้คำว่ารับสุขเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรอยู่ enjoy เนี่ยภาษาอังกฤษ enjoy เนี่ย enjoy เนี่ยคุณจะแปลว่าสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้นะถ้าแปลแบบนั้นเนี่ยโอ้ก็ไปเล่นดนตรีเต้นรำนะแต่ตรงนี้เนี่ยรับสุขคืออะไรนะรับสุขก็คือต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นความสุขของเราเราใช้คำว่ารับสุขเนี่ยเอเมนก็ไม่ได้แปลผิดอะไรฮะความหมายมันยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องมารับสุขความสุขที่แท้จริงก็คือพระเจ้าพระบิดาของพระเจ้าของเราพระเจ้าตีเอกภาพของเราเป็นความสุขเพราะพระเยซูตอนที่อยู่ในโลกพระเยซูก็บอกว่าความสุขของเราเราให้แก่ท่านเราให้แก่ท่านไม่เหมือนโลกให้เอเมนบรรดาพูดเหน็ดเหนื่อยลำบากจงมาหาเราเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและพักสงบเอเมนพระองค์ให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราเพราะฉะนั้นเราจำต้องมารับสุขพระองค์ไม่เพียงแต่เรามีสันติสุขในพระองค์เราจะได้ตัวของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่นิรันดร์ชีวิตที่นิรันดร์ตัวของพระเจ้าเติมเต็มซาบซ่าภายในเราทำให้เราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และในที่สุดก็แยกบริสุทธิ์จนเหมือนกับพระเจ้าของเรานี่คือเรื่องที่สง่าราศีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือหนังสือเทสโลนิเกเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่3ประการนะอยู่ในข้อ9ข้อ10นะบอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายได้รายงานกล่าวว่าเราได้มาถึงท่านไหนอย่างไรและท่านได้ละทิ้งลูกเคารพชาวเทสโลนิเกเนี่ยเมื่อเชื่อพระองค์แล้วละทิ้งลูกเคารพนะแล้วก็กลับมาปฏิบัติพระเจ้าองค์ที่แท้ผู้ทรงพระชนอยู่และ3เนี่ยคอยท่าพระบุตรของพระองค์จะเสด็จมาจากสวรรค์นะเอเมนนี่คือ3อย่างนะเขาเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งลูกเคารพเขาเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาเหล่านั้นเนี่ยคอยท่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วรับเราไปอยู่ในสง่าราศีกับพระองค์อันนี้จึงควรเป็นการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้อู้พระเยซูเจ้าทุกวันเนี่ยเราต้องละทิ้งลูกเคารพถ้าเรามีลูกเคารพเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือผิดประเวณีอย่างแน่นอนเพราะพันธสัญญาเดิมก็เป็นอย่างนี้นะลูกเคารพผิดประเวณีทําให้พลภัยพ่ายแพ้หมดเลยโอ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องละทิ้งลูกเคารพเลยในใจของเราต้องไม่มีลูกเคารพเราไม่เพียงแต่ไม่มีรูปปั้นทางภายนอกในใจของเราต้องไม่มีลูกเคารพเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วก็พูดแล้วเยเอสเคบทที่14ข้อ3เนี่ยพลภัยของเรานั้นตั้งลูกเคารพไว้ในใจพระเยโฮวาห์พูดอย่างนี้นะครับเราต้องไม่มีลูกเคารพในใจก็คือมนุษย์เรื่องราวสิ่งของถ้าเรารักสิ่งเหล่านั้นมากกว่ารักพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็คือลูกเคารพขอพระองค์ทรงเมตตาเราต้องละทิ้งแล้วจึงสามารถมาปฏิบัติพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์แท้จริงแล้วก็ทรงพระชนอยู่ด้วยไม่ใช่ลูกเคารพที่มีปากพูดไม่ได้มีตามองไม่เห็นมีขาเดินไม่ได้ไม่ใช่นะแต่พระเจ้าของเราทรงพระชนอยู่แล้วทำไมไม่มาปฏิบัติพระองค์ขอคุณพระเจ้านะพระเจ้าเมตตาเราให้เรามองเห็นเราก็ยินดีละทิ้งลูกเคารพแล้วก็มาปฏิบัติพระองค์ชีวิตเราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และยังสามารถปฏิบัติพระเจ้าเราก็
คู่ควรกับพระองค์ก็สามารถคอยท่าพระองค์เสด็จกลับมาโอ้พระเยซูขอพระองค์เสด็จกลับมาเรากล้าพูดไหมวันนี้เราไม่กล้าให้พระองค์กลับมาว่าโอ้พระองค์เจ้าข้ากลับมาช้าๆหน่อยเพราะยังไม่พร้อมเลยลูกของเราเต็มตัวเต็มใจของเราและก็ยังไม่ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เราก็ไม่กล้าคอยท่าให้พระองค์รีบกลับมาแต่ถ้าเราทุกวันเนี่ยละทิ้งลูกของเราไม่มีการผิดบริณีถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์และยิ่งกว่านั้นบริบาลพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผู้สมพระชนอยู่เราก็มีใจกล้าคอยท่าพระเยซูรีบเสด็จกลับมาอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อกี้พี่น้องว่าสันได้นำเรามาดูเล่โรมันที่1กับเล่โรมันที่2แล้วพี่น้องก็ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าถ้าวันนี้เราจะมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแยกบริสุทธิ์เราควรต้องอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพโอ้ถ้าเราอยู่ในตัวของเราเองเราไม่สามารถมีการดำเนินชีวิตอย่างนี้ได้โอ้ถ้าเราจะมีการดำเนินชีวิตคริสต์จักรที่เป็นแยกบริสุทธิ์เรามีแค่ทำเดียวเท่านั้นเราต้องอยู่ในพระเจ้าตรีเอกภาพฮาเลลูยาตอนนี้เรามาดูเล่โรมันที่3ต่อนะครับในเล่โรมันที่3บอกว่าหนังสือ1เทสะโลนิเกเป็นหนังสือที่เขียนให้กับคริสต์จักรของชาวเมืองเทสะโลนิเกในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องทั้งหลายจากข้อนี้เราสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนว่าคริสต์จักรของชาวเมืองเทสะโลนิเกตั้งหนึ่งเป็นของผู้เชื่อในเมืองเทสะโลนิเกแต่อีกตั้งหนึ่งก็อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโอ้เพราะฉะนั้นคริสต์จักรก็ไม่ใช่อาคารก็ไม่ใช่องค์กรคริสต์จักรปรากฏขึ้นมาจากมนุษย์ที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เราทั้งหลายได้บังเกิดจากพระบิดาเราทั้งหลายมีชีวิตและพระนิสัยของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราทั้งหลายก็อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราได้เข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระคริสต์แล้วเมื่อกี้พี่น้องก็ได้บอกกับเราทั้งหลายว่าวันนี้เราทั้งหลายได้เข้าสนิททางอินทรียภาพกับพระคริสต์แล้วในด้านความรอดเราก็เข้าสนิทกับพระคริสต์คำเดียวก็สำเร็จเป็นนี้แต่พี่น้องทั้งหลายเรายังคงต้องมองเห็นว่าในประสบการณ์ของเราเราต้องคงอยู่ในการเข้าสนิททางอินทรียภาพนี้ตลอดเวลาทุกๆวันวันแล้ววันรอดครั้งแล้วครั้งรอดเราต้องคงอยู่ในการเข้าสนิททางอินทรียภาพข้าพเจ้าก็อยากจะให้พี่น้องมาใส่ใจต่อคำว่าในเป็นพิเศษในเล่โรมันที่3นะครับที่นี่บอกว่าคริสต์จักรของชาวเมืองเทสะโลนิเกในพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าในที่นี้ก็คืออยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องทั้งหลายคำนี้ก็เปิดเผยให้เรามองเห็นว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มนุษย์สามารถเข้าไปได้ถ้าวันนี้เราไม่สามารถเข้าสู่ภายในพระเจ้าเราจะอยู่ในพระเจ้าได้อย่างไรในที่นี้บอกว่าเราอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็แสดงว่าพระเจ้าของเราสามารถเข้าไปได้เอเมนวันนี้เราจะเข้าสู่พระเจ้าได้อย่างไรในหนังสือสองติโมธีในหนังสือหนึ่งติโมธีบทที่6ข้อที่16บอกว่าพระเจ้าของเราทรงสถิตในความสว่างที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ถ้าเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีทางที่จะสามารถเข้าสู่ภายในพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่14บอกกับเราว่าพระคำได้กลายเป็นเนื้อหนังและตั้งพระพลาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงฮาเลลูยาพระคริสต์ได้ตั้งพระพลาอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายพระเจ้าได้กลายเป็นเนื้อหนังพระคริสต์ก็กลายเป็นพระพลาของพระเจ้าโอ้เราทั้งหลายสามารถเข้าสู่พระคริสต์ได้เราทั้งหลายสามารถเข้าสู่พระพลานี้ได้เอเมนแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเรายังคงต้องมองเห็นว่ามนุษย์อย่างเราแต่ก็เราเป็นคนบาปเราเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เราเป็นคนที่ตกต่ำเราเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเราเป็นผู้ที่เกลียดชังพระเจ้ามนุษย์อย่างนี้จะเข้าสู่พระเจ้าได้อย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะเอาข้อพระคัมภีร์สังโฆมาเป็นบังกับพี่น้องเห็นแรกก็อยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อที่19นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วในที่นั้นบอกกับเราว่าให้พวกเขารับปฏิสัมภารเข้าสู่เอเมน
ที่นี่ไม่ได้บอกว่ารับปฏิสัมมาเท่านั้นเขาบอกว่ารับปฏิสัมมาเข้าสู่ในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายเมื่อเราอยากจะเข้าสู่ในพระเจ้าต้นโดยอาศัยการรับปฏิสัมมาเมื่อเราได้รับปฏิสัมมาแล้วเราก็ได้เข้าสู่พระเจ้าเดลิเอกภาเอเมนในเห็นที่สองก็อยู่ในหนังสือโยฮันบทที่3ข้อที่16นี่ก็เป็นข้อประคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วในข้อนี้บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงรับมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่นี่บอกกับเราว่าเราต้องเชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นการเชื่อเข้าสู่พระคริสต์มีความแตกต่างกับการเชื่อพระคริสต์เมื่อเราเชื่อเข้าสู่พระคริสต์แล้วก็ทำให้เราทั้งหลายทั้งให้ชีวิตของเราได้เข้าสนิทกับชีวิตของพระองค์ทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตเดียวกันกับพระองค์และมีการดำเนินชีวิตอย่างเดียวกันกับพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าจะเข้าสู่พระเจ้าก็โดยอาศัยการเชื่อเข้าสู่พระคริสต์ในเหตุที่สามก็อยู่ในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อที่19ในที่นี้บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราที่มีใจกล้าที่จะเข้าสู่ที่บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราต้องเข้าสู่พระพาเราต้องเข้าสู่พระเจ้าเราต้องเข้าสู่ที่บริสุทธิ์เอเมนเราจะเข้าสู่ที่บริสุทธิ์ต้องโดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูพี่น้องทั้งหลายวันนี้เรามีคุณสมบัติมายังเบื้องพระพาของพระเจ้าวันนี้เรามีคุณสมบัติมายังเบื้องหน้าแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะโอ้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการของเราไม่ใช่ว่าเรามีสภาพการที่ดีเราก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเราก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อพระเยซูนำใครไหนแต่ขึ้นอยู่กับพระโลหิตของพระเยซูโอ้ดังนั้นเราทั้งหลายต้องปัจจัยพระโลหิตของพระเยซูทุกๆวันโอ้โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูก็ได้นำเราทั้งหลายเข้าสู่พระเจ้าโอ้โดยอาศัยพระโลหิตของพระเยซูได้นำเราทั้งหลายมายังเบื้องพระพักของพระองค์มายังเบื้องหน้าแห่งพระที่นั่งของพระเจ้าเอเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าโอ้เมื่อเราทั้งหลายเข้าสู่พระเจ้าเดลิกภาพแล้วเรายังคงต้องคงอยู่ในพระเจ้าเดลิกภาพเมื่อเราคงอยู่ในพระเจ้าเดลิกภาพทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเป็นโอ้พี่น้องทั้งหลายทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงผ่านทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงประสบการณ์ก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของเราทั้งหลายโอ้พระเยซูถ้าวันนี้เราจะรับสู่ความอุดมสมบูรณ์ทางสิ่งของพระองค์ถ้าเราจะรับสู่สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเราควรต้องเข้าสู่พระคริสต์เราควรต้องเข้าสู่พระเจ้าเดลิเอกภาพเอเมนขอบคุณพระเจ้าในอัลบิที่สองได้บอกกับเราว่าขณะที่เปาโลกล่าวว่าคริสตจักรที่อยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันที่จริงเขาหมายความว่าคริสตจักรอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเอเมนเมื่อพี่น้องอ่านข้อนี้พี่น้องบางคนอาจจะบอกว่าคือในหนึ่งเทสะโลนิเกบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งไม่เห็นบอกว่าอยู่ในพระวิญญาณนั้นใช่ไหมในที่นี้บอกว่าในพระเจ้าพระบิดาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไหนบอกว่ามีพระวิญญาณนั้นเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราควรต้องมองเห็นว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพไม่สามารถแยกออกจากกันได้โอ้เนื่องจากเวลามีจำกัดในอาราบีที่สองมีหลายหลายข้อแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะสรุปอย่างง่ายๆให้กับพี่น้องพี่น้องควรต้องจำสี่ประโยชน์สำหรับพระเจ้าเดลิเอกภาพประโยชน์ที่หนึ่งคือเราต้องมองเห็นว่าคือในจักรวันนี้มีพระเจ้าเพียงผู้เดียวในจักรวันนี้มีพระเจ้าเพียงผู้เดียวแต่เงื่อนง่ายมีอยู่3ด้านสามด้านนี้คืออะไรก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณประโยชน์ที่สองพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณมีความแตกต่างกันแต่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ประโยชน์ที่สามตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันและอาศัยอยู่ในกันและกันแล้วก็ประโยชน์ที่สี่ก็จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดทั้งหมดเหล่านี้เป
ประเด็นที่หนึ่งจนถึงประเด็นที่สามไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เรามาศึกษาวิเคราะห์แต่เพื่ออะไรเพื่อการรับสู่ของเราโอ้เมื่อกี้พี่น้องก็พูดถึงประเด็นนี้วันนี้เราควรต้องมารับสู่พระเจ้าเดลิเอกภาพจริงๆในเรื่องโรมันที่หนึ่งอารามีที่สี่ที่นี่ก็บอกกับเราอย่างชัดเจนการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าเดลิเอกภาพที่อยู่ในพระคังของพระเจ้ามีเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความรู้ของเราหรือเปล่าไม่ใช่โอ้เพื่อนำพระเจ้าที่อยู่ในเดลิเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มาใจเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นวันนี้เราควรต้องมารับสู่พระเจ้าเดลิเอกภาพเราจะรับสู่พระเจ้าเดลิเอกภาพได้อย่างไรมีแค่ทางเดียวเท่านั้นเราต้องอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเราอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเราคงอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเราจึงจะสามารถรับสู่พระเจ้าเดลิเอกภาพได้เอเมนAmen ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในอาราบีที่สองได้บอกกับเราว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพแต่เมื่อมาถึงอาราบีที่สามเรามาดูอาราบีที่สามบอกว่าการที่คริสต์จะอยู่ในพระเจ้าพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นความหมายว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนเรารู้สึกอาราบีที่สองกับอาราบีที่สามอะคล้ายๆกันใช่ไหมคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพอาราบีที่สามบอกว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนโอ้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เพียงแค่มองเห็นว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเท่านั้นเรายังคงต้องมีการมองเห็นก้าวไปอีกขั้นนึงคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนเมื่อเราพูดอย่างนี้ก็จะมีพี่น้องบางคนชอบถามว่าคือพระเจ้าเดลิเอกภาพตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำไมเราบอกว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนโอ้พี่น้องทั้งหลายสำหรับประเด็นนี้เราควรต้องมองเห็นว่าในตั้งท่าแท้พระเจ้าเดลิเอกภาพตั้งแต่นิรันดร์กาลในอดีตจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพการเปิดเผยของพระเจ้าเดลิเอกภาพที่อยู่ในพระคังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ามีไว้เพื่ออะไรเพื่อใจตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายโอ้นี่เป็นความปรารถนาของพระองค์โอ้พระองค์ไม่เพียงมีความปรารถนาที่จะใจตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราพระองค์ยังมีความปรารถนาที่จะนำเราทั้งหลายเข้าสู่พระองค์ด้วยด้วยเหตุนี้ในด้านเพ่งการบริหารพระเจ้าเดลิเอกภาพต้องผ่านขั้นตอนพี่น้องที่อยู่ในการดำเนินชีวิตคริสต์จักรเราจะคุ้นเคยต่อคำต่อประโยคนี้ว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆแต่พี่น้องทั้งหลายเราควรต้องถามว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆได้ผ่านขั้นตอนอะไรบ้างเอเมนพูดอย่างง่ายๆก็คือพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนอะไรนะผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์พระเจ้าการตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์สุดท้ายก็ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพี่น้องทั้งหลายทุกๆขั้นตอนเหล่านี้ก็ล้วนเป็นขั้นตอนที่พระเจ้าเดลิเอกภาพทรงผ่านโอ้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วโอ้พระเจ้าเดลิเอกภาพจึงจะสามารถนำตัวของพระองค์เองใจเข้าสู่ภายในเราและนำเราทั้งหลายเข้าสู่พระองค์ด้วยเอเมนในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าคือพระเจ้าเดลิเอกภาพเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วก็ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเพราะฉะนั้นในอาราบีที่สองบอกว่าคริสต์จะในเดลิเอกภาพในอาราบีที่สามบอกว่าคริสต์จะในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนแต่เมื่อมาถึงอาราบีที่สามอาราบีที่สามข้อสุดท้ายแล้วในที่นี้บอกว่าคริสต์จะก็อยู่ในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตฮาเลลูยาวันนี้คริสต์จะไม่เพียงอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนเท่านั้นเราต้องมองเห็นว่าพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คริสต์จักรก็อยู่ในพระวิญญาณนั้นอยู่ในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่ไหนมีพระวิญญาณนั้นที่นั่นก็จะมีคริสต์จักร
ที่ไหนไม่มีพระวิญญาณนั้นที่นั่นก็จะไม่มีคริสต์จักรเอเมนเมื่อเราอยู่ในพระวิญญาณนั้นโอ้พระวิญญาณนั้นก็จะนำทุกสิ่งที่พระเจ้าเดลิกาพาทรงกระทำทุกสิ่งที่พระเจ้าเดลิกาพาทรงได้รับทรงสำเร็จทรงบรรลุถึงหรือปัจจัยอยู่บนตัวเราทั้งหลายฮาเลลูยาพี่น้องทั้งหลายเราต้องล้ำค่าตัวประเด็นนี้จริงๆในอาราบีที่3วงเล็บ3ข้อควายได้บอกกับเราว่าปัณณีพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตผู้ทรงเป็นการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าเดชพระที่ได้ที่ผ่านขั้นตอนแล้วแล้วก็ในวงเล็บ4ข้อกอไก่บอกกับเราว่าพระเจ้าเดลิกาพาที่ผ่านขั้นตอนได้มาหาเราติดต่อเราและปัจจัยบนตัวเราในประสบการณ์ของเราในฐานะที่ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตฮาเลลูยาเราจะประสบการณ์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงผ่านได้อย่างไรเราต้องอยู่ในพระวิญญาณนั้นเราต้องอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพาพี่น้องที่เราทั้งหลายหลายครั้งอ่ะในประสบการณ์ของเราเราก็รู้ว่าถ้าเราอยู่ในตัวของเราเองอ่ะเราไม่สามารถจัดการกับเนื้อหนังของเราได้ถึงแม้ว่าในการดำเนินชีวิตทุกวันของเราเราเน้นแล้วเน้นอีกเราต้องแบกกางเขนโอ้เราต้องสิ้นสุดเนื้อหนังโอ้เราต้องจัดการกับธรรมชาติของเราเราต้องผ่านการตายเข้าสู่การเป็นขึ้นแต่หลายครั้งอ่ะโอ้พี่น้องก็พูดบ่อยๆบอกว่าโอ้นี่เป็นเรื่องที่ยากจริงๆถึงแม้ว่าแต่ก่อนที่พี่น้องเข้าสู่การฟื้นฟูอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่เมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็เชื่อมโยงต่อหลักความจริงนี้แต่อีกด้านหนึ่งในประสบการณ์ของเราอ่ะเราก็รู้สึกยากมากโอ้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าจากประสบการณ์สิ่งเหล่านี้อ่ะก็เป็นเรื่องที่ยากจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็มีเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับก็คือเราต้องอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพโอ้พี่น้องทั้งหลายเหมือนอย่างอยู่ในหนังสือเยเนซิสเรามองเห็นว่าเมื่อโนอาอยู่ในนาวาแล้วอ่ะไม่ใช่โนอาสามารถผ่านน้ำท่วมได้โอ้ถ้าโนอาไม่ได้อยู่ในนาวาโนอาก็จะไม่สามารถผ่านน้ำท่วมได้ครอบครัวของเขาทั้ง8คนต้องตายแน่นอนแต่เนื่องจากว่าครอบครัวทั้ง8คนนี้ล้วนอยู่ในนาวาสิ่งที่นาวาได้ผ่านก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของทั้งครอบครัวนี้โอ้พี่น้องทั้งหลายเราจะรู้สึกว่าอยู่ในตัวของเราเองจะกังกันเนื้อหนังสิ้นสุดธรรมชาติของเราเป็นเรื่องที่ยากมากแน่นอนดังนั้นเราต้องออกมาจากตัวเราเองเราต้องอยู่ในพระคริสต์เราต้องอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพาพระคริสต์ได้ผ่านการตายแล้วโอ้เราก็ได้ผ่านการตายเหมือนกันพระคริสต์ได้ผ่านการเป็นขึ้นแล้วเราก็ได้ผ่านการเป็นขึ้นพร้อมกับพระคริสต์พระคริสต์ได้เสด็จสู่สวรรค์แล้วเราก็ได้อยู่ในโคเคแห่งสวรรค์ทั้งหลายเหมือนกันฮาเลลูยาวันนี้พระคริสต์ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตได้นำสิ่งที่พระองค์ทรงผ่านปัจจัยอยู่บนตัวเราทั้งหลายเมื่อเรามองเห็นว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพามองเห็นว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพาที่ได้ผ่านขั้นตอนเมื่อเรามองเห็นว่าคริสต์จะอยู่ในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตโอ้การดำเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนกันโอ้แต่อีกด้านหนึ่งอะในประสบการณ์ของเราเรายังคงต้องมองเห็นว่าเราจะอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพาได้อย่างไรโอ้ในที่นี้บอกว่าพระเจ้าเดลิกาพาได้ผ่านขั้นตอนต่างๆกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตแล้วใช่ไหมแม่ซาพี่น้องยังจำได้ไหมในหนังสือโยฮันบทที่6ข้อที่63พระเยซูตรัสว่าถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตเราคงต้องอยู่ในวิญญาณของเราโอ้เรายังคงต้องอยู่ในพระคำของพระเจ้าโอ้เรายิ่งอยู่ในพระคำของพระเจ้าเราก็จะยิ่งอยู่ในพระเจ้าเดลิกาพายิ่งอยู่ในพระคริสต์ฝังฝูยันชาวในสัปดาห์นี้วันจันทร์ได้บอกกับเราว่าเราต้องหันกลับมาหาพระเจ้าเดลิกาพาและพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเดลิกาพาและพระคำของพระเจ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นที่ลิภัยของเราเป็นการปกป้องของเราโอ้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราควรต้องหนีเข้าไปสู่พระคริสต์เข้าไปสู่พระคังของพระเจ้าโอ้โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้อ่ะโอ้พี่น้องบางคนก็จะกังวลกังวายต่อการเรียนของเขานักศึกษาก็จะกังวลกังวายต่อการเรียนการศึกษาของเขาคนที่ทำงานก็จะกังวลกังวายต่ออาชีพการงานของเขาโอ้พี่น้องทั้งหลายหลายคนก็จะ
คำนึงถึงกังวลกังวายต่ออนาคตของเขาบางคนก็รู้สึกว่าอนาคตหมดอนาคตแล้วอะแต่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามีที่ลิภัยเรามีการปกป้องคือพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าเดลิเอกภาพเราต้องใช้โอกาสในช่วงเวลานี้เข้าสู่พระคำของพระองค์มากขึ้นโอ้เราต้องใช้โอกาสในช่วงเวลานี้เข้าร่วมประชุมทุกรอบโอ้พี่น้องหลายคนสามารถเป็นพยานว่าในช่วงเวลานี้โอ้เราอิงเข้าสู่พระคำของพระเจ้าโอ้เราก็อิงไม่กังวลกังวายโอ้เราก็จะอิงอยู่ในเราก็จะอิงอยู่ในที่ลิภัยอิงอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าโอ้พี่น้องที่เราทั้งหลายแม้ว่าในเวลานี้ในเวลาที่พี่น้องฟังข่าวสารตอนนี้แม้ว่าพี่น้องอยู่ในห้องประชุมก็ดีหรือว่าพี่น้องอยู่บนรถหรือว่าพี่น้องเวลานี้ก็อาจจะอยู่กำลังอยู่ในที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนแม้ว่าพี่น้องอยู่ที่ไหนแต่พี่น้องทั้งหลายเราควรต้องตระหนักว่าเราอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเราอยู่ในพระคริสต์โอ้ขอพระเจ้าทรงรักษาเราทั้งหลายไม่เพียงอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพอยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระวิญญาณนั้นเท่านั้นเราต้องคงอยู่ในคงอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นในอาราบิที่4ในประเด็นสุดท้ายได้บอกกับเราว่าถ้าเรามองเห็นนิมิตของคริสต์ที่อยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพนิมิตนี้ก็จะควบคุมความคิดการกระทำกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตทั้งหมดของเราเมื่อกี้พี่น้องก็เปลี่ยนบางกับเราไปแล้วว่าความคิดของเราก็ต้องวางไว้ในพระคริสต์ก็ต้องวางไว้ในพระเจ้าเดลิเอกภาพเราต้องให้นิมิตเช่นนี้มาควบคุมเราทั้งหลายมากำกับการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายพระเยซูเขาให้ข่าวสารตรงนี้ดูแล้วแค่กับว่าเป็นถ้อยคำเป็นอาจจะเป็นอย่างทัศนะภายนอกใช่ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงคริสต์ที่อยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพแต่พี่น้องทั้งหลายขณะที่ข้าพเจ้าตัดเตียงข่าวสารตรงนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่านี่เป็นประเด็นที่สามารถประสบการณ์ได้จริงๆเนื่องจากว่าวันนี้เราอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพก็ทำให้พระเจ้าเดลิเอกภาพผู้นี้กลายเป็นพระเจ้าที่เราสามารถประสบการณ์ได้โอ้ทั้งให้เรามีประสบการณ์อย่างทัศนะภายในโอ้ทั้งให้เราสามารถรับสู่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสำเร็จและบรรลุถึงปัจจัยอยู่บนตัวเราทั้งหลายพี่น้องที่เราทั้งหลายขอให้นิมิตเช่นนี้ก็จะมากำกับเรามาควบคุมเราทั้งหลายแม้ว่าในช่วงเวลานี้เราเผชิญกับสภาพการเช่นใดแต่ว่าข่าวสารตรงนี้ให้เรามองเห็นว่าคริสต์จะอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนอยู่ในพระวิญญาณนั้นโอ้ด้วยเหตุนี้วันนี้เราต้องอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพอยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพที่ได้ผ่านขั้นตอนอยู่ในพระวิญญาณนั้นโอ้เราก็ต้องอยู่ในพระคำของพระเจ้าด้วยโอ้เราต้องใช้เวลากับพระคำของพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเป็นบังกับพี่น้องวันนี้นอกจากว่าเราต้องใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าแล้วเรายังคงต้องใช้เวลามาสามัคคีธรรมกับพระเจ้ามากขึ้นโอ้พระเยซูเมื่อเราอิ่งใช้เวลามาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโอ้เราก็จะอิ่งคงอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพระองค์เอเมนในข่าวสารที่ผ่านมาเราเคยบอกว่าคือเราต้องอยู่ในที่บริสุทธิ์เราต้องเข้าสู่ที่บริสุทธิ์โอ้พี่น้องแนะนำว่าเราจะเข้าสู่ที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่ด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยเราแค่ฝึกฝนวิญญาณของเราโอ้พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องใช้เวลามาฝึกฝนวิญญาณของเราโอ้เราต้องใช้เวลามาเข้าสู่พระคำของพระองค์ใช้เวลามาสามัคคีธรรมกับพระองค์คงอยู่ในการสามัคคีธรรมเช่นนี้เมื่อเรามีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ทุกเวลาโอ้พระเยซูเราก็จะอยู่ในพระคริสต์อย่างอัตโนมัติโอ้พี่น้องจะไม่ต้องไปคิดว่าคือตรงนี้ครับเจ้าอยู่ในพระคริสต์หรือเปล่าแต่ขอให้พี่น้องทั้งหลายใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายใช้เวลาไปสามัคคีธรรมกับพระเจ้าใช้เวลาไปอธิษฐานกับพระองค์เราก็จะอยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระเจ้าเดลิเอกภาพอยู่ในพระวิญญาณนั้นอย่างอัตโนมัติฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าก็หวังว่าพระคำเช่นนี้ก็จะกลายเป็นนิมิตมากำกับเรามาควบคุมเราทั้งหลายทุกคนกลายเป็นประสบการณ์ของเราทั้งหลายอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอาเมน